กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปที่การประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวานนี้ค่ะในที่สุดที่ประชุมก็โหวตเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะเสียงโหวตเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นชอบทั้งหมด482เสียงแบ่งเป็นส.ส .330 เสียงสว152เสียงซึ่งถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะในส่วนของสวเนี่ยผ่านแบบว่าผ่านแบบหายใจหายคอโล่งนะฮะแล้วก็คะแนนไม่เห็นชอบ165เสียงนะคะแบ่งเป็นสส152และสว13เสียงแล้วก็งดออกเสียงทั้งหมด81เสียงด้วยกันแบ่งเป็นสส13เสียงและสว68เสียงนะคะก็สรุปแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะนายคัมภีร์ดิษฐากรแถลงว่าหลังจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวานลงมติให้นายเศรษฐาเป็นนายกนะคะแล้วก็สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำเอกสารให้ประธานรัฐสภาลงนามเพื่อกราบบังคมทูลถึงผลการเลือกนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายกรัฐมนตรีคนที่30เรียบร้อยแล้วแต่หนังสือยังมาไม่ถึงซึ่งในวันนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเข้ารับหนังสือและนำหนังสือไปที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประทับตราพระราชลัญจกร5ดวงและนำกลับมาที่สำนักงานเลขาธิการสภาก่อนที่จะนำพระบรมราชโองการโปรดเกล้าไปยังพรรคเพื่อไทยในเวลา18นาฬิกาซึ่งสำนักงานเลขาธิการครม.จะเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยที่พรรคเพื่อไทยนะคะก็คือพิธีรับสนองพระบรมราชโองการก็จะจัดขึ้นที่เพื่อไทยที่พรรคเพื่อไทยนะคะก็เห็นว่ามีการเตรียมความพร้อมอะไรกันอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เศรษฐาทวีสินได้แถลงหลังจากที่ทราบมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งด้วยนะคะโดยนายเศรษฐาก็ออกมาขอบคุณประชาชนขอบคุณสสสวที่โหวตให้เป็นนายกแล้วก็บอกว่าจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ยังบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลได้โทรศัพท์มายินดีแล้วแล้วก็อุ๊งอิ๊งก็มาแสดงความยินดีด้วยตอนนี้ก็กำลังเตรียมก็คือเตรียมพิธีจะรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของเพื่อไทยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนายเศรษฐาแถลงเสร็จสิ้นนะคะก็ได้เดินทางมาพบสื่อมวลชนที่อยู่ที่พรรคเพื่อไทยโดยสื่อมวลชนก็ต่างตะโกนเรียกนายกเศรษฐานายกเศรษฐาคือเหมือนกับว่าจะถ่ายรูปนะนายกเศรษฐาทั้งนี้นายกเศรษฐาอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสื่อมวลชนแล้วก็นอกจากนี้แพทองธารค่ะก็เดินทางมาที่พรรคเพื่อไทยด้วยเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะเข้าแสดงความยินดีกับเศรษฐาแล้วก็คนเสื้อแดงก็มารอให้กำลังใจทำให้บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำนะคะโอ้คึกคักมากที่พรรคเพื่อไทยนี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ตามที่พี่ชัดกับอาจารย์ก็วิเคราะห์กันว่านายกคนที่30เนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยจะไม่ง่ายจะไม่มีอะไรง่ายเลยคือเอาอย่างนี้กว่าใครมาเนี่ยไม่ว่าคุณเศรษฐาหรือใครมานะปัญหาของสังคมไทยรออยู่สองเรื่องกันเห็นเนี่ยหนึ่งเศรษฐกิจความยากจนสองนี่นะปัญหาสังคมที่แตกแยกนะปัญหาสังคมที่แตกแยกมาจากความไม่เท่าเทียมเนี่ยที่คุณชัดพูดมาตลอดความเหลื่อมล้ำมันมารอยมาตั้งนานมาแล้วมันมาเป็นระยะแต่มันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อทั้งปัญหาสังคมผสมกับปัญหาการเมืองมันจะเกิดปัญหาปัญหาสังคมผสมกับปัญหาเศรษฐกิจก็มีปัญหาค่ะของเรื่องนี้คุณเศรษฐาเจอใครมาก็เจอแล้วในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเองด้วยกันล่ะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการมีเรื่องของโผครม.ที่เขาจัดที่แบบเป็นรายงานข่าวมานะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คงมีการจัดสรรโควต้าเก้าอี้กันลงตัวมันถึงนำมาซึ่งเสียงโหวตเมื่อวานนี้แต่มันก็มีข่าวว่าสายลุงป้อมก็คือทางพลเอกประวิตรเนี่ยค่อนข้างจะไม่พอใจกับโควต้าที่ได้เพราะจริงๆเนี่ยเขามองว่าเขาควรได้5เพราะเขามี40
เสียงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าได้มา4คือว่าการ2ช่วย2เท่ากับรวมไทยสร้างชาติเลยเมื่อวานมันก็เลยมีข่าวว่ามีความพยายามล็อบบี้สว.สายบ้านป่าให้ไม่สนับสนุนคุณเศรษฐาแต่ว่าเสียงสว.ที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสว.สายพลเอกประยุทธ์ก็เลยทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยก็ได้เป็นนายกไปแล้วมันจะมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่เพื่อไทยเขาจะต้องเกลี่ยเก้าอี้ไปให้16เสียงของประชาธิปัตย์ด้วยมันจะวุ่นวายมันจะวุ่นวายไหมคะประชาธิปัตย์มันจะเข้าไปได้ไงอ่ะนอกจากเราออกจากประชาธิปัตย์ยังไม่เข้าเออจะได้ไหมประชาธิปัตย์เขาเตรียมมาไว้ค่าเพื่อเอาไว้ขู่อีกฝ่ายหนึ่งคนอื่นจะเรื่องมากคือประชาธิปัตย์ที่16คนเนี่ยนะเที่ยวนี้อ่ะมีกำไรแต่เลือกตั้งเที่ยวหน้าขาดทุนเนี่ยเพราะถ้า16คนนี่มีฐานเลือกทางใต้ผมเรียนเลยนะผมนะคนใต้นี่นะผมฟังเสียงมาแล้วล่ะเหนื่อยค่ะเหมือนกับกลุ่ม14ตุลาสมัยก่อน14มกราของคุณวีระออกไปเจ๊งหมดเลยญาติผมอีกคนนึงเจ๊งค่ะเลือกไม่ได้ค่ะค่ะเพราะว่าเที่ยวนี้โอเคมีกำไรแต่เที่ยวหน้าขาดทุนเนี่ยค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยประชาธิปัตย์ตอนที่เขาประชุมเฉพาะส.ส. 25คนของเขาอะนะคะมติเขาคืองดออกเสียงปรากฏว่ามันมีคนแหกมติใช่ไหมคะ16เสียงแหกมติพอดีเปี้ยได้2คนคือถ้าเป็นรัฐมนตรีค่ะคือมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นมันเละเป็นโจกมากเลยประชาธิปัตย์ตอนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่นะผมนี่พอเอิญรู้ข้อมูลพอสมควรจากประชาธิปัตย์นะคือตอนเลือกหัวหน้าพรรคใน16คนเนี้ยมันมีคนหนึ่งที่คิดว่าจะไปร่วมกับรัฐบาล อยากเป็นหัวหน้าพรรคแล้วทางนั้นก็เลยทำให้องค์ประชุมขาดองค์ประชุมก็เลยเลี่ยงเรื่องหัวหน้าพรรคกรรมการหัวหน้าพรรคไม่ได้อันนี้เขารู้กันแล้วแต่เที่ยวนี้ผมบอกว่า16คนเนี่ยมีกำไรมีโอกาสได้ประโยชน์แต่เที่ยวหน้านี่เรื่องตั้งเที่ยวหน้าเนี่ยถ้ามีฐานเลือกทางใต้เตรียมขาดทุนไว้ได้เลยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าคุณชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวภายหลังการประชุมสภาว่าไม่น่าเชื่อว่าส.ส.ของพรรคจะโหวตออกมาแบบนี้ในส่วนของตนเนี่ยได้ชี้แจงในที่ประชุมเมื่อวันที่21สิงหาคมแล้วว่าขออนุญาตโหวตไม่เห็นชอบคือปฏิพรรคคืองดออกเสียงแต่มีคุณชวนกับคุณบัญญัติใช่ไหมคะที่บอกว่าขอโหวตไม่เห็นชอบนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกเป็นทางการเพราะเราต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยมาตลอด 3-4 สมัยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่เขากลั่นแกล้งตัดงบประมาณการพัฒนาพื้นที่จนต้องทำหนังสือหลายฉบับถึงพลเอกประยุทธ์ให้จัดงบทดแทนเพื่อชดเชยสิ่งที่เราขาดการโหวตวันนี้ของผมไม่ใช่การขัดมติพรรคแต่เป็นการย้ำจุดยืนไม่ทรยศคนใต้เนื่องด้วยพฤติการในอดีตของรัฐบาลยุคทักษิณยิ่งลักษณ์นะคะรวมไปถึงเรื่องการรณรงค์หาเสียงของพวกเราด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ก็หยิบยกประเด็นนี้มาพูดจนคนใต้ไม่เลือกพรรคการเมืองของคนกลุ่มนี้มาตลอดแต่ที่น่าตลกก็คือเพราะคนในกลุ่มนี้บางคนขู่ผมเอาไว้ว่าตอนที่เขาจะไปร่วมว่าต้องทำตามมติพรรคหากใครไม่ทำตามมติพรรคต้องเอาออกวันนี้ผมไม่ได้ทำผิดมติพรรคเพราะขออนุญาตที่ประชุมพรรคเอาไว้แล้วว่าจะไม่โหวตให้และพรรคก็ได้มีมติงดออกเสียงแต่วันนี้สิ่งนี้กลับย้อนไปที่ตัวพวกเขาเองด้วยการขัดมติพรรคซะเองพวกเขาเองเนี่ยต้องหมายถึงกลุ่มคุณอะไรนะชัยชนะเดชเดโชสายคุณเดชอิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ16เสียงคือจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนที่คิดจะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่ใช่อยู่ภาคใต้แต่อยู่ภาคกลางอยู่ภาคกลางแล้วจะเป็นแคนดิเดตที่เป็นหัวหน้าพรรคก็ลูกคุณไพฑูรย์แก้วทองลูกไพฑูรย์แก้วทองพี่ไพฑูรย์นะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าประชาธิปัตย์มีเอกภาพแต่เอกภาพเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มขณะนี้นี่คือมีกลุ่มที่16คนจริงๆมากกว่า16คนแต่เขาเอาลงมาให้รู้ว่า16คนอยู่ในมือนะแล้วก็มีกลุ่มของคุณชวนคุณบัญญัติแล้วก็คุณอะไรที่เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณนิพนธ์นิพนธ์บุญญามณีบุญญามณีค่ะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็น2กลุ่มอะนะแต่มีปัญหาความคิดที่แตกต่างกันนะแล้วก็จะเป็นปัญหาของประชาธิปัตย์ในอนาคตอยู่เหมือนกันคือประชาธิปัตย์เนี่ยนะมันมีอันหนึ่งนะโตแล้วต้องแตกแล้วก็เริ่มโตใหม่อะไรเพราะเป็นที่ไม่ตลอดนะ
ขาเรียกว่าอะไรเป็นวัฏจักรของประชาธิปไตยก็สมัยก่อน14มกราจำไม่ได้กลุ่ม14มกราออกไปอ่ะมาภาคเหนือแล้วอ่ะแล้วก็เจอแล้วสมัยที่คุณถนัดคอมันได้คนเดียวสมัยสมัครอ่ะในกทมเหลือคนเดียวอ่ะก็เคยค่ะพรรคนี้มันโตแล้วแต่ทะเลาะกันเออมันมีอย่างนี้มาตลอดอ่ะพอเล็กแล้วเล็กลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตีกันแล้วก็เอาใหม่ค่ะเป็นอย่างนี้จุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรครักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.นะคะถึงกรณีที่16ส.ส.โหวตสวนมติพรรคซึ่งนายสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคเนี่ยระบุเอาไว้ว่าอาจจะต้องถึงขั้นไล่ออกเลยนะขณะนี้ก็มีการล่ารายชื่อเตรียมเสนอรักษาการหัวหน้าพรรคแล้วนายจุรินทร์บอกว่าได้สั่งการให้ชี้แจงในที่ประชุมส.ส.ในการประชุมส.ส.ครั้งหน้าแล้วและหากมีสมาชิกคนใดร้องให้ตรวจสอบดำเนินการตามข้อบังคับพรรคตนก็จะดำเนินการนะคะอันนี้ก็ เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณจุรินทร์ที่บอกว่าประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีไม่เคยเป็นพรรคอะไรของใครแล้วก็พร้อมที่จะตรวจสอบ16ส.ส.ที่แหกมติพรรคเอาง่ายๆว่ากลุ่ม16เนี่ยเหมือนกลุ่ม14มกราเนี่ยค่ะแต่จะเป็นตอนนี้หรือตอนเลือกตั้งใหม่ก็แล้วแต่แต่เกิดยังไงแตกกันอ่ะค่ะค่ะส่วนโผครม.ค่ะโผครม.เขาบอกว่าครม.นิดหนึ่ง คุณเศรษฐาคุณชื่อเล่นชื่อนี้ใช่ไหมครม.นิดหนึ่งจะเป็นยังไงนะคะมาดูหาโควต้าของพรรคเพื่อไทยนะคะโดยเศรษฐาเนี่ยจะเป็นนายกควบรัฐมนตรีคลังเพื่อผลักดันนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะเนื่องจากเป็นนโยบายหลักหาเสียง แล้วก็หมอชนน่านเนี่ยจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพราะว่าเคยประกาศเอาไว้ว่าจะไม่ร่วมกับสองลุงใช่ไหมคะก็จะต้องรับผิดชอบคำพูดแต่ก็จะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะมีโอกาสจะไปนั่งคมนาคมเลยนะคะโอ้ย CTX ลอยมาเลย แหมเรื่องเก่าๆยังจำได้ CTX เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดนู่นนี่นั่นเขาต้องบอกไงว่านโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยคนมันยังจำได้หมดอ่ะค่ะค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะประเสริฐจันทละลวงทองซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยก็ถูกวางตัวให้นั่งคมนาคมเหมือนกันแสดงว่ายังไม่นิ่งนะคะยังไม่นิ่งภูมิใจไทยค่ะภูมิใจไทยเนี่ยตอนแรกขอคลังขอคมนาคมขอมหาดไทยแล้วก็มีกระแสข่าวว่าคุณอนุทินเนี่ยมีโอกาสที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยเนื่องจากว่าเพื่อไทยเนี่ยยอมแลกกระทรวงคมนาคมแล้วก็ภูมิใจไทยจะได้เก้าอี้กระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไปแทนก็คือยอมคือภูมิใจไทยเนี่ยยอมคายคมนาคมให้สาธารณสุขให้ก็จะได้แลกเปลี่ยนกลับมาคือมหาดไทยท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็วัฒนธรรมนะคะรวมไทยสร้างชาติค่ะได้พลังงานไปอันนี้คือโผล่เนี่ยน่าจะแน่นอนแต่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยต้องว่ากันอีกทีพลังงานรวมไทยสร้างชาติได้เนี่ยผมเชื่อว่าได้แอบเหตุผลอย่างคุณชัดบอกอะใครนะพี่ก็พี่ย้ำหน่อยใครนะก็คนที่เคยเป็นน่ะคุณสุภัทรพงศ์คุณสุภัทรพงศ์เพราะอะไรรู้ไหมเมื่อผลประโยชน์มันอยู่ที่ว่าใครทำให้ตั้งรัฐบาลที่นี่ตั้งได้ก็ต้องไปดูตรงนั้นค่ะไม่ให้เขาได้ไงค่ะค่ะค่ะก็คือแต่ใครจะมานั่งเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะว่าบางสายเนี่ยเขาบอกว่าคุณสุภัทรพงศ์เนี่ยพูดกับในกรรมการบริหารพรรคแล้วคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ออกมายืนยันว่าสุภัทรพงศ์เนี่ยจะไม่มาอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่นั่งเป็นรองนายกจะไม่นั่งรองนายกแต่ดูแลกระทรวงนี้คนที่มานั่งอาจจะเป็นพีรพันธ์หรือเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไว้ใจได้แต่ว่าชื่อของคุณพีรพันธ์เนี่ยก็มีตำแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมหรือรัฐมนตรีแรงงานรอรับเอาไว้อยู่เพราะว่ารวมไทยสร้างชาติได้ว่าการ2ได้ช่วย2ค่ะก็ต้องดูคืออันนี้ผมบอกกันนะใครจะมาเป็นผมไม่ติดใจนะถ้าทำเพื่อประชาชนประเทศชาติได้แต่ถ้าทำเพื่อนายทุนพรรคนี่นะวันนี้สังคมเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะอย่าลืมว่าพรรคก้าวไกลมีศักยภาพในการเป็นฝ่ายค้านนะหลายคนนะไม่ใช่ทุกคนหลายคนและประชาธิปัตย์ก็มีอยู่หลายคนถ้าฝ่ายค้านเข้มแข็งเมื่อไหร่และรัฐบาลอ่อนแอในเรื่องทำงานเมื่อไหร่นะปัญหาเกิดแน่ค่ะค่ะ
มาที่พลังประชารัฐนะคะมีแนวโน้มว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอาจจะดำรงตำแหน่งรองนายกควบคู่ไปด้วยที่จะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามีโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ก็อยากได้พลังประชารัฐจะมีอยู่4เก้าอี้คือ2ว่าการแล้วก็2ช่วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ชื่อของคนที่จะมาเนี่ยแต่ว่าจะไปอยู่ในตำแหน่งไหนเนี่ยไม่รู้เขาบอกว่าต้องดูจะมีชื่อของคุณพัชรวาทมีชื่อของคุณธรรมนัสแล้วก็อีกคนนึงคือไผ่ลิกแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยต้องดูว่าจะเป็นใครที่จะได้โควต้าเก้าอี้ไปในส่วนของพลังประชารัฐนะคะส่วนคุณท็อปวราวุธค่ะจะไปที่พาณิชย์เดิมเนี่ยก็อยากอยู่กระทรวงเดิมคือกระทรวงทรัพย์แต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าน่าจะได้แบบใหญ่ขึ้นคือไปอยู่กระทรวงพาณิชย์นะคะประชาชาติของอาจารย์วันนอจะส่งคุณทวีสอดส่องไปนั่งรัฐมนตรียุติธรรมเหมาะมากโอ้ยเหมาะเลยเหมาะมากเหมาะในทางเหมาะในทางที่เป็นประโยชน์ด้านไหนนะคุณทักษิณด้วยเหมาะมากแหละเหมาะมากไม่ใช่เหมาะธรรมดานะเหมาะมากมากด้วยนะคะแล้วก็ไม่ยมกหลายตัวเลยค่ะค่ะงั้นมาย้อนดูนโยบายกันหน่อยดีไหมคะพี่ชัดนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะคะที่เคยหาเสียงเอาไว้อย่างวันนี้ในกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เขาก็ไปรวบรวมมานะคะว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขท่องเที่ยวแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะโดยพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นนโยบายด้านการเกษตรค่ะเพิ่มรายได้เกษตรเป็น3เท่าภายในปี70จากรายได้เฉลี่ย 10,000 บาทต่อไร่ต่อปีเพิ่มเป็น 30,000 บาทต่อไร่ต่อปีพักหนี้เกษตรกร3ปีพักทั้งต้นทั้งดอกเพื่อลดภาระของเกษตรกรแล้วก็50ล้านไร่ที่ดินทำกินแก้กฎหมายจัดหาที่ดินทำกินให้ประชาชนเร่งรัดออกโฉนดในพื้นที่พิพาทสร้างทางเลือกให้เกษตรกรเพื่อผลิตสิ่งที่ตลาดต้องการแล้วก็ใช้นวัตกรรมบล็อกเชนเพื่อประกันราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้านะคะนโยบายประมงมีการยกเลิกจะมีการยกเลิกพรก.ที่เป็นผลพวงของรัฐประหาร2คือเร่งเจรจาข้อตกลง IUU 3คือปลดล็อกประมงพื้นบ้านขนาดเล็กไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน4คือฟื้นฟูเศรษฐกิจประมงและทรัพยากรทางทะเลนะคะนอกจากนี้ไปดูด้านคมนาคมกันบ้างค่ะอันนี้นี่หลายคนรอคอยค่ะรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร20บาทตลอดสายผมถามเลย20บาทตลอดสายจ้า20บาทตลอดสายเนี่ยนะผู้รับสัมปทานไว้เนี่ยเขาเซ็นสัญญาไว้ว่าต้องขึ้นราคาตอนนี้ดีไหมใช่โดยคำนวณจากเงินค่าเงินเฟ้อเงินลงทุนเนี่ยนะต้องขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ถามว่าถ้าคุณ20เนี่ยคุณต้องชดเชยเขาเท่าไหร่และมีเงินจากไหนมาชดเชยตอบหน่อยที่เพื่อไทยอ่ะถ้าไม่งั้นก็จะไปเป็นการไปผิดสัญญากับผู้ประกอบการเขาจะฟ้องนะใช่ค่ะใช่ค่ะติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้รถไฟชั้น3ทุกขบวนนะคะยกระดับรถไฟโดยสารทั่วประเทศค่ะให้สามารถเป็นการเดินทางแบบไปกลับประจำได้อย่างแท้จริงเชื่อมโยงรถไฟขนสินค้าเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศนโยบายด้านสาธารณสุขค่ะบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วไทยนัดคิวออนไลน์ไม่ต้องรอคิวนานรักษาและจ่ายยาออนไลน์ระดมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีให้กับเด็กหญิงอายุ 9-11 ปีทุกคนและผู้หญิงที่ยังไม่เคยรับเชื้อ HPV ลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกมากกว่าครึ่งนะคะแล้วก็mental health คือสุขภาพจิตคนไทยจะไม่ถูกละเลยจะมีการให้คำปรึกษาด้านจิตแพทย์แล้วก็นักจิตวิทยาคลินิกนะคะเป็น telemedicine ส่งเสริมให้มีสถานชีวาพิบาลไร้กังวลสำหรับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กรุงเทพมหานครจะมีโรงพยาบาลประจำเขตครบ50เขตด้วยกันโอ้อันนี้แบบแต่ละเขตจะมีโรงพยาบาลในวายพรรคเพื่อไทยเนี่ยล้วนแล้วแต่ใช้เงินหมดเลยผมถามว่าเงินมาจากไหนใช่ค่ะเงินมาจากไหนคะค่ะงั้นไปดูเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคกันบ้างค่ะทุกครัวเรือนจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทกระเป๋าเงินดิจิทัลนี่แหละมีแต่คนถามถึง 10,000 บาทให้ทุกคนเพื่อใช้จ่ายใกล้บ้านในรัศมี4กิโลเมตรค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี70แล้วก็ปริญญาตรีค่ะสตาร์ทที่ 25,000 ภายในปี70ปี70เนี่ยคุณหมดอายุการใช้งานของรัฐบาลไปแล้วอะ
เออคุณลองประกาศ600บาททันทีนี่ค่ะค่ะเขาจะได้ย้ายฐานไปเวียดนามไปหมดเลยค่ะค่ะนอกจากนี้มีเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงของ wellness destination ใช่ไหมคะก็คือการแพทย์และการสุขภาพไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านขั้นตอน learn to earn free tablet for all มาอีกแล้วเอาง่ายๆว่านโยบายพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลายหลายนโยบายนี่ดีหลายหลายนโยบายเนี่ยเป็นนามธรรมหมดเลยโครงการแท็บเล็ตเนี่ยตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ยุ่งเหยิงอยู่นะคะจำได้ใช่ไหมคะเรื่องของแจกแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะเป็นนามธรรมอ่ะแล้วพอแจกจริงแล้วทำจริงก็ทำลำบากเนี่ยเอาง่ายๆเรื่องรถไฟฟ้า20อ่ะเอาก่อนเลยรอดูรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจริงๆนะเอาว่าถามเอาเงินมาจากไหนไม่ให้กับผู้ประกอบการจะทำยังไงฮะแนวทางคือจะทำยังไง20บาทแนวทางจะทำยังไงค่ะค่ะคุณแค่ชาติเสียคนมาคนแล้วอ่ะ ไอ้นโยบายรถไฟฟ้าเนี่ยเออดูสิออกนโยบายมานี้กระทบชัดชาติอีกเดี๋ยวชัดชาติต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยมันก็อันเดียวกันแหละอันเดียวกันอ่ะรัฐบาลดิจิตอลเพื่อประชาชนเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพภาครัฐนะคะก็จะประกอบไปด้วยดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์คือการพลิกเปลี่ยนจากรัฐอุปสรรคเป็นรัฐสนับสนุนปลดล็อกศักยภาพของประชาชนและผู้ประกอบการให้เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้าง one stop service สำหรับการให้บริการภาครัฐนะคะลดดุลพินิจเจ้าหน้าที่สร้างกฎเกณฑ์ชัดเจนในการใช้ระบบเข้ามาเป็นตัวจดเช่นการใช้สมาร์ทคอนแทคเพื่อลดการลดโอกาสคอร์รัปชันนะคะแล้วก็ค่ะอาจารย์มันนี่นิดหนึ่งเนี่ยการตั้งนโยบายใดๆก็ตามคุณต้องมีเป้าหมายว่าเสร็จเมื่อไหร่แล้วหวังผลเท่าไหร่อันนี้ไม่มีจะเป็นน้ำมาทำหมดเลยอ่ะอย่างของจีนนี่เขาบอกปี49นี่นะเศรษฐกิจเขาจะเป็นเท่าเวอันดับ2หรือเท่าเวกาก็ทำได้แล้วมี600บาทปี70ไงฮะอาจารย์มีบอกเหมือนกันเสร็จเมื่อไหร่เสร็จปี70แล้วพอถึงปี70คุณไม่ทำหรอหมดวาระแล้วหมดวาระพอดีค่ะแล้วก็ต่อไปคือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะคะจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยคงรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและผ่านขั้นตอนการออกเสียงการลงประชามตินะคะนโยบายด้านยาเสพติดปราบปรามผู้ผลิตและผู้ขายอย่างเต็มรูปแบบไปจนถึงการยึดทรัพย์ผู้ผลิตและผู้ขายนโยบายด้านการปรับปรามอาชญากรรมไซเบอร์นะคะแล้วก็มีเรื่องของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทวงคืนอากาศสะอาดแก้ปัญหา PM 2.5 ที่ต้นตอนะคะแล้วก็แบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวต้นตอคืออะไรหรอคะไม่รู้ไม่บอกต้นตอมันคือโรงงานบอกแต่รู้ว่าทำไม่ได้ต้นตอมันคือโรงงานโอ้ยถ้าประกาศไปเลยเรื่องโรงงานนี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวผู้ประกอบการมาหาการก่อสร้างรถฟันดำทั้งให้จำไม่ได้เหรอจราจรหลกเดือนของคุณทักษิณเนี่ยแจ้งไปอ่ะแก้ปัญหาจราจรอ่ะอันนี้ได้เหรอเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมจำแม่นทำไมเราจำแม่นอะไรอย่างนี้มีนโยบายด้านการต่างประเทศมีนโยบายด้านพลังงานปรับลดราคาพลังงานน้ำมันไฟฟ้าแล้วก็ก๊าซเพื่อลดภาระในการเข้าถึงแหล่งพลังงานในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนโอเคผมถามเรียนถามเมื่อไทยถ้าคุณประกาศลดค่าพลังงานคุณลองถามที่ว่าในรัฐบาลชุดนี้มีนายทุนพลังงานอยู่ป่ะแม่คุยกับเขาหรือยังงี้เหรอคุยกับเขาหรือยังไปคุยกับเขาหรือยังเออ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 ค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนความหลากหลายทางเพศนะคะนโยบายด้านสิทธิสตรีอันนี้ทั้งหมดเป็นสรุปมาคร่าวๆนโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นไงคะเราจะมีความหวังไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายนะของนโยบายจริงๆมันพูดไปคำหนึ่งพูดดีนะทำจากหายากง่ายไปหายากทำจากเล็กไปหาใหญ่ของเรานี่เล่นปัญหาใหญ่คือปัญหาเรื่องเงินนโยบายทุกนโยบายที่ใช้เงินหมดแล้วเงินประเทศไทยเหลือเท่าไหร่ค่ะตอนนี้หนี้มันจะท่วมเพดานอยู่แล้วอ่ะเออแล้วคุณจะกู้เพิ่มได้ไหมค่ะเออกู้เพิ่มได้ไหมล่ะแล้วคุณจะไปสร้างรายได้เกษตรกรคุณลองถามที่เกษตรกรที่เป็นเจ้าของนาจริงๆมีเหลือเท่าไหร่นาเป็นของนายทุนหมดแล้วอ่ะค่ะเออเ
เอาที่ไหนอ่ะถ้าคุณไม่ลดต้นทุนง่ายนะคุณเพิ่มรายได้แต่ต้นทุนเพิ่มเนี่ยไม่มีประโยชน์เราเพิ่มเงินเหลือนิดเดียวมีประโยชน์อะไรผมในฐานะลูกชาวนาเก่าผมรู้ลูกชาวสวนเก่าผมก็รู้เพราะนั้นไอ้พวกที่นั่งในห้องแอร์คิดเรื่องชาวนาชาวสวนไม่ถูกหรอกบอกเลยว่าไม่ถูกหรอกฮ่าฮ่ะพี่ชัดดูนโยบายเพื่อไทยเป็นไงคะคำว่านโยบายของทุกพรรคการเมืองมีทำได้กับทำไม่ได้แต่การเขียนแบบเนี้ยแยกเป็นสัดส่วนเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าในนี้เนี่ยมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นนามธรรมเยอะแล้วก็ไม่รู้จะทำเมื่อไหร่แล้วก็มีแนวโน้มทำไม่ได้นะนี่ผมคิดว่าเอาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่คนภาคเกษตรเนี่ยอย่างเงี้ยเพิ่มรายได้เกษตรกร3เท่าภายในปี2570ไอ้นี่ไม่มีทางที่ผมจะรู้เลยแล้วไม่มีทางทำสำเร็จได้เลยคุณแค่พูดไปเองผมบอกเลยถูก 100% มันไม่ได้เลยมันเป็นการเขียนเฉยๆนะอันที่สองพักหนี้เกษตรกร3 ปีนะก่อนที่เขาจะหมดอายุ1ปีใช่ไหม3ปีนี่ทั้งต้นทั้งดอกเพื่อลดภาระให้คนทำมาหากินลืมตาอ้าปากได้ไอ้3ปีเนี่ยพักต้นพักดอกทำได้ไหมนะแล้วคุณจะปฏิบัติการทำเมื่อไหร่เพราะการพักต้นพักดอกเนี่ยนะ3ปีหมายถึงว่าคุณต้องเริ่มเลยนะใช่สตาร์ทเลยนะเพราะงั้นเนี่ยเราจะดูว่าแอคชั่นคุณเป็นยังไงอันนี้พอเห็นว่า3ปีทำได้จริงหรือเปล่าเอาง่ายๆคุณชัดผมบอกนะนี่เกษตรกรคือธนาคารเพื่อการเกษตรใช่ไหมธนาคารกรุงไทยใช่ไหมแล้วแต่ธนาคารของรัฐทั้งหมดอ่ะถ้าคุณพักนี่นะคุณต้องหาเงินที่ไหนมาให้ธนาคารอันนี้คือสิ่งที่เอาชัดๆนะผมไม่สนใจไอ้นโยบายอื่นที่มันเป็นภาพลวงตาไม่รู้จะทำได้หรือไม่ได้มา50ล้านไร่ที่ดินทำกินนะไม่ได้บอกกำหนดนะว่าจะใน4ปีที่เป็นรัฐบาลคุณจะเอา50ไร่เนี่ยแบ่งออกมาเป็นล็อกหรือเป็นต่อปียังไงแล้วเกษตรกรที่ไหนที่จะได้ไอ้การให้ที่ดินไปทำกินสร้างทางเลือกให้เกษตรกรเพื่อผลิตสิ่งที่ตลาดต้องการไอ้นี่ก็ต้องเอาให้ชัดนะเพราะคุณมีเวลาทำงาน4ปีใช่ไหมเพราะงั้นทีมงานด้านการเกษตรต้องทำให้ชัดเลยว่าทางเลือกอะไรแล้วความสามารถของข้าราชการจะทำให้เขาเลือกเกษตรไอ้ผลผลิตเกษตรขายได้เนี่ยขายดีโลกต้องการราคาที่ดีเนี่ยทำยังไงนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยเอาง่ายๆที่คุณชัดพูดเนี่ยปัญหาแรกเลยนะตลาดต้องการพืชไร้สารเคมีประเทศไทยมีไหมนี่แหละทั้งหมดนะอันที่3อันสุดท้ายเลยใช้นวัตกรรมบล็อกเชนนะเพื่อประกันราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ข้าราชการต้องทำเพราะนักการเมืองไม่ได้เป็นคนทำนะนักการเมืองอาจจะประชุมแล้วข้าราชการไปทำได้หรือไม่เพราะอะไรนี่คือปัญหายังไม่มีการปฏิรูปข้าราชการมาก่อนเลยในประเทศไทยไม่มีเลยที่คุณบวรศักดิ์บอกเลยผมย้ำทุกครั้งเพราะคุณบวรศักดิ์มองเรื่องนี้ได้ทะลุว่าถ้าข้าราชการมันไม่มีประสิทธิภาพไม่ปฏิรูปแล้วเนี่ยมันจะทำได้ยังไงนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณชัดพูดเห็นเป็นภาพเพื่อให้พูดเนี่ยนักการเมืองเป็นหัวก็แห่การเป็นมือเป็นเท้าเดี๋ยวถ้ามือมันพิการเท้าพิการในหัวดีเป็นไงใช่ทำอะไรได้อะค่ะแล้วก็รถไฟฟ้า20บาทนี่ผมบอกเลยหาเงินจากไหนไม่มีหวังเลยใช่ไหมคะหาเงินจากไหนก่อนนี่คนกรุงรอนะคือคุณต้องหาเงินมาซับซิไดเขาอะเพราะคุณไปเซ็นสัญญาเขาไว้กบกบทมง่ายก็เลยยังแต่เดี๋ยวเขาก็จะมีคำอธิบายนะนักการเมืองจะมีคำอธิบายเสมอนะคะถ้าเราไปทวงเขาเนี่ยไหนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยนั่นหนึ่งกบทมใช้นี่ก็เลยยังอะตอนนี้เขาจะต้องมีคำอธิบายอะไรมาให้เราประเด็นทั้งหมดเนี่ยถ้าจะทำให้ได้ท่านผู้ชมอย่าไปสนใจเลยมากดูผลถ้าเราฟังมันพูดเนี่ยมันพูดได้ทุกเรื่องแต่ว่าผลดิเอาให้ได้20บาทแล้ว20บาทเมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่ได้เพราะว่าคุณชัชชาติที่หาเสียงมาบอก
หมเขาศึกษามาแล้ว2ปีอ่ะโอ้แล้วเป็นไงแล้วเป็นไงอ่ะชาติชาติเป็นไงฝีมือคุณเป็นไงมันไม่มีฝีมือดิเออทำไม่ได้ไงไหมอ้าววันนี้เศรษฐามาอีกคนหนึ่งละจะมาทำไอ้ตรงนี้เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะปฏิเสธก็ไม่ได้นะก็ใช่ดิเอออ้าวนะติดตั้งเครื่องปรับอากาศไอ้พวกอย่างเงี้ยคุณจะทำเมื่อไหร่บอกมาให้ชัดเพราะมันเป็นเทคนิคคุณมีเงินไหมนะที่จะซื้อแอร์คอนดิชันติดรถไฟชั้น3รถไฟชั้น3ติดแอร์ให้ได้ติดแอร์นะแอร์นี่ก็ไม่ยากเลยบอกไอ้รถไฟคู่เออรถไฟคู่แล้วนี่รถไฟรางคู่แล้วอ่ะเออใช่ไหมหลายอย่างเนี่ยกำหนดให้ชัดแต่ถ้าไม่ชัดเนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้หรอกมันเป็นคำโม้กันหมดนะแล้วก็ด้านสาธารณสุขเนี่ยที่จะทำอ่ะผมดูในนี้นะยังไม่มีเรื่องที่ว่าคุณจะดูแลเจ้าหน้าที่หรือกระทรวงสาธารณสุขยังไง มีแต่พูดแต่เรื่องหาเสียงประชาชนจะได้อย่างนั้นประชาชนได้อย่างนี้ไม่รู้ได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเขาไม่ทำแล้วว่าไงเพราะว่าทุกวันนี้หมอชนบทก็พูดอยู่ว่าก็ขาดแคลนใช่ไหมคะที่ว่าภาระโหลดอ่ะหมอแต่ละคนเนี่ยโหลดว่าอาจารย์หมอหนึ่งคนต่อผู้ป่วยป่วยกี่พันน่ะใช่วันนี้หมอขาดแคลนอ่ะเพราะงั้นเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันจะทำได้หรือไม่ได้อยู่ที่ข้าราชการแล้วรัฐบาลนี้ไม่มีเลยว่าจะปฏิรูปอะไรแค่นี้นะครับผมก็ไม่พูดถึงเรื่องอื่นละที่คุณชัดพูดดีหัวใจให้ดูผลอย่าดูคำพูดดูผลอย่างเดียวครับผลที่เราบอกเลยนะอันแรกเลยนะคุณชัดเอารถไฟฟ้า20 บาทก่อนเออเพื่อนเลยบอกซิเมื่อไหร่จะได้นั่งรถไฟฟ้า20 บาทจะได้ไปขับรถ20 บาทเมื่อไหร่เราไปนั่งกันจะได้ไปขับรถโอเควันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ